สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moomani Online นะครับผมก่อนอื่นแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามผมเนาะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจผมเรื่อยมาเลยนะครับผมเนาะจนผมมีผู้ติดตาม 1,600 คนแล้วนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้ช่องผมด้วยนะครับผมเนาะนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่ก็สามารถเข้ามาดูผมได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังผมได้เลยนะครับผมเนาะก็มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บขุดหรือเว็บเคมนะครับผมเนาะก็จะมีให้หลากหลายเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทั้งหมดของทุกคลิปเลยนะครับผมเนาะโอเคผมวันนี้ก็จะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับผมเนาะหลายคนขอมาเนาะว่าเว็บเคมในแต่ละเว็บก็จะถอนได้ไหมนะครับผมหรือว่าเขาต้องใช้เวลาในการรอหรือว่าธุรกรรมการเงินหมดอะไรประมาณนี้เนาะก็มาเช็คอัปเดตให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับผมเนาะตามคำขอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเว็บนี้เลยนะครับผมเนาะก็ผมได้ทำการลงไปเมื่อประมาณสัก 6-7 วันที่แล้วนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคก็เคมเมอร์คอร์เนอร์นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ยังสมัครไม่เป็นก็สามารถทำตามผมได้เลยนะก็จะมีการกรอกอีเมลนะครับผมแล้วก็username นะครับก็คือชื่อเราชื่อนามแฝงเราก็ได้แล้วก็ใส่รหัสนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นด้วยนะตรงนี้นะครับผมเนาะโอเคหลังจากนั้นเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ไปที่อีเมลเรานะครับไปที่อีเมลเราแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนะพอกดปุ๊บเขาก็จะสามารถให้เราถอนได้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่คอนเฟิร์มเราจะไม่สามารถถอนเงินออกจากเว็บของเขาได้เลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้าล็อกอินให้เราเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันหน้าล็อกอินกันนะครับผมเนาะสำหรับวิธีการรับเหรียญต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วเพื่อนๆก็สามารถทำการเคลมเหรียญตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะผมจะมีคลิปวิธีสอนอยู่นะครับผมเนาะโอเคผมพอเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะไล่คร่าวๆนิดนึงก็ได้นะครับนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดของเขาเนาะก็จะมีให้ทำเยอะแยะเลยนะครับผมเนาะแต่เน้นๆหลักๆก็คือตรงนี้นะครับผมเนาะตรงนี้เลยนะครับ earning นะครับ main earning นะครับผมเนาะก็จะมีให้ทำหลายอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีเควสประจำวันเนาะแล้วก็ auto process นะครับแล้วก็แมนนวลนะครับแล้วก็ช็อตลิงก์นะครับแล้วก็ PTC นะครับผมเข้ามาทำได้เลยนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตการถอนนะครับผมนะตามที่คำขอนะครับตรงนี้นะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากเข้าตรงนี้นะเพื่อนก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ฟังก์ชันต่างๆได้เลยเขาก็จะเด้งไปหน้าที่การทำให้นะครับผมเนาะอย่างเช่นโปรเซสผมคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับเขาก็จะเป็นนี่เลยนะครับการเคลมในแต่ละครั้งนะครับผมเข้ามานะจะเป็นการเคลม100ครั้งต่อวันนะครับผมทุก5นาทีนะครับผมนะส่วนเป็น PDC นะครับ PDC เขาก็จะมีให้ทำเรื่อยๆนะครับผมเนาะเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับนี่ก็จะมีการดูวิดีโอนะครับ5วินะครับก็จะได้เงิน 0.0002 US ดอลลาร์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการถอนกันดีกว่าเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตการถอนนะครับว่าถอนได้หรือเปล่าเนาะนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเหรียญที่เขาจะได้ถอนนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับผมเนาะจะมีตอนDigiByteนะครับแล้วก็ BCN นะครับผม .LTC USDT นะครับผมเนาะตรงนี้เขาจะผูกกับForset Pay แล้วก็คลิปไอ้เพย์คลิปโตนะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับผมเนาะว่าเขาจะผูกกับตัวไหนนะถ้าสมมุติว่าดอทนะครับเขาก็จะผูกกับไอ้เพย์คลิปโตนะครับหรือถ้าเป็นตัว USDT เขาก็จะผูกกับ Faucet Pay เนาะเขาก็จะเขียนกำกับไว้นะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะถอนดอทนะครับผมเพราะว่าผมสะสมดอทอยู่แล้วนะครับผมเนาะพอเพื่อนๆอยากถอนดอทนะเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยนะเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมนะส่วน wallet นะครับผม wallet ตรงนี้เอามาจากไหนนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ถ้าไม่มี faucet xp crypto ก็สามารถไปสมัครก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัคร xp crypto ไว้ด้านล่างนะครับนะก็เอามาจากตรงนี้นะครับเอามาจากตรงนี้เลยนะก็ก๊อปมาใส่นะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับเอาไปวางตรงนี้นะครับเอาไปวางตรงที่ผมบอกได้เลยนะครับนี่นะครับผมเนาะวางให้ถูกนะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเลขผิดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเด้งไปหน้าอื่นนะครับผมนะครับก็ขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ 0.001 US ดอลลาร์นะผมก็ฟาร์มได้สักพักนึงแล้วนะก็อยู่ที่ประมาณ1กว่าๆนะครับ
ก็จะได้ทั้งหมดประมาณ6ดอทนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะถอนได้หรือเปล่านะครับผมเนาะครับก็กดถอนตรงนี้ได้เลยนะนะครับผมนะโอเคปึ๊บโอเคเขาบอกว่าลิมิต daily limit นะครับผมเนาะแสดงว่าถอนได้ไม่เกินเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องถอนใหม่อีกรอบนึงเนาะนะครับผมบางทีเขาจะลิมิตการถอนไว้ว่าเท่านี้เท่านี้นะครับผมเนาะผมอาจจะถอนเยอะเกินนะครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะถอนปุ๊บสักเขาไม่ได้บอกไว้ด้วยเนาะว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอนสัก1ก่อนนะครับผมเนาะ1 US ดอลลาร์นะว่าเขาจะให้ถอนหรือเปล่าเนาะนะครับปุ๊บโอเคนะครับผมขั้นลิมิตเขาน่าจะเป็น1นะครับผม1 US ดอลลาร์นะครับผมนะอันนี้เขาบอกว่าเข้ากระเป๋าเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะว่าเข้ากระเป๋าหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ2กว่าๆเนาะ 2.1 ดอทนะครับผมแล้วก็รีสักรอบนึงนะครับผมรีสักรอบนึงพอรีปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเข้าหรือเปล่านะครับก็จะช้านิดนึงนะเพราะเน็ตผมค่อนข้างช้านะฝนก็ตกไปปอยเบาๆนะครับก็จะรีโหลดช้านิดนึงนะโอเคมาแล้วนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เข้านะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนอีกรอบนึงดูซิเขาว่าเขาจะให้ถอนหรือเปล่านะครับผมเนาะเหรียญผมก็จะเหลือประมาณ 0.6 นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนอีกรอบนึงเนาะโอเคก็น่าจะได้ประมาณสัก1 USD นะครับต่อวันนะครับผมเดี๋ยวผมขอสักอีก 0.5 นะลองดูนะครับผมปึ๊บ0.5 นะครับอาจจะเป็นแม็ก 0.5 หรือเปล่าเอ้ย 1.5 นะโอเคก็น่าจะประมาณ1ดอลลาร์นะครับผมเนาะสำหรับการถอนในแต่ละครั้งนะครับผมเนาะโอเคการอัปเดตการถอนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ยังสามารถถอนได้อยู่นะครับผมเนาะเรื่อยๆเลยเพื่อนๆก็สามารถก็มากดเคลมกันได้เลยเนาะได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้แล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผมขอคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ